ดอกไม้สวยๆถ้าอยู่ในแจกันเราก็ไม่ได้ตั้งคำถามที่มาที่ไปของมันมากใช่ไหมครับแต่ถ้าเราต้องเอามากินล่ะก็คงจะตามมาด้วยคำถามมากมายว่ามีคุณภาพไหมได้รับการรับรองมาตรฐานหรือเปล่ากินแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วถ้าเราจัดการไม่เหมาะสมดอกไม้สวยๆก็จะเป็นขยะมหาศาลและนี่คือความจำเป็นที่เราต้องบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นที่ดอยสงะจังหวัดเชียงรายเกษตรกรของที่นี่มีผลผลิตที่โดดเด่นคือดอกเจ๊งหวยและดอกคาโมไมล์ซึ่งสามารถนำมาอบแห้งเป็นชาดอกไม้รสชาติดีและก็กลิ่นหอมมากด้วยนะครับแต่ข้อจำกัดคือการอบแห้งดอกไม้ที่ต้องมีมาตรฐานและสามารถรองรับผลผลิตดอกไม้สดจำนวนมากๆได้นี่คือโจทย์จากท้องถิ่นที่จะแปลงผลสู่งานวิจัยเพื่อพัฒนาการอบแห้งดอกเก๊กฮวยณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสงะจังหวัดเชียงรายครับก็เริ่มจากการที่เราไปลงพื้นที่หน้าจุดหน้างานวิจัยจริงก่อนแล้วก็พบว่าถ้าตับใดเรายังใช้ตู้อบอันนี้อยู่นะตู้อบที่ถูกแต่งตั้งมาจากตู้อบใบยาสูบเนี่ยมันไม่พอไม่สามารถที่จะอบแห้งให้ทันเพราะว่ามันจะเป็นลาก่อนที่มันจะอบแห้งถ้าเกิดให้ความร้อนมากไปมันก็จะไหม้ก่อนที่มันจะแห้งมันก็เลยเกิดการขอทุนจากสวค.ปี2550สิ่งที่เราต้องแก้ก่อนก็คือเครื่องอบแห้งการอีกสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องปรับปรุงกระบวนการอบแห้งหลังจากเก็บดอกเก๊กฮวยที่ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมเกษตรกรจะนำผลผลิตเข้าสู่กระบวนการอบแห้งก่อนหน้านี้ครับเกษตรกรจะอบแห้งกันเองแต่ยังขาดมาตรฐานมีสารปนเปื้อนและอบไม่ทันจนเหลือทิ้งเป็นจำนวนมากนักวิจัยจึงร่วมกับชุมชนปรับปรุงโรงอบแห้งให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยระดับวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาเครื่องอบแห้งให้ได้มาตรฐานเราเอากำไรที่ได้ตรงนี้มาปรับปรุงโรงอบให้เป็นมาตรฐาน GMP ได้ไหมหรือว่าขอเป็นความปลอดภัยระดับวิสาหกิจชุมชนก่อนเราก็เลยขยายโรงคอกหมูเก่า37ตารางเมตรน่ะความปลอดภัยวิสาหกิจชุมชนขนาด250ตารางเมตรหลังจากที่เราขยายปี57เราเริ่มมีการยื่นอย.เรื่องสถานที่นะครับอย.เรื่องของเครื่องจักรในการผลิตเราก็สามารถได้กำไรเพิ่มขึ้นมา 600,000 บาททำให้เราไปเพิ่มราคารับซื้อเกษตรกรจาก15บาทต่อกิโลกรัมสดเนี่ยกลายเป็น35บาทต่อกิโลกรัมสดภายในระยะเวลาเหลื่อมกันแค่ปีนิดๆเนื่องจากมันมีการลวกในช่วงแรกเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อหรือว่าเป็นการโปรเทคเรื่องไบโอฮาซาร์ดเราก็เลยทำระบบที่เรียกว่ามันติดสเต็ปคือช่วงแรกใช้อุณหภูมิสูงไว้ก่อนให้มันลดอุณหภูมิโดยอัตโนมัติโดยที่เราใช้เซ็นเซอร์ความชื้นเป็นตัวกลางอันนี้เราเริ่มเล่นคุณภาพอ่ะเพื่อที่จะรักษาคุณภาพของสารสำคัญไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปารานอยด์กลุ่มแอนตี้เอจิ้งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็กลุ่มพวกแอนโทไซยานีนเมื่อขั้นแรกได้รับมาตรฐานแล้วเกษตรกรจะสามารถอบแห้งดอกไม้ได้มากขึ้นของเสียก็ลดลงและราคารับซื้อก็ปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับในปี2562เราสามารถอบแห้งเนี่ยได้รวมกันพืช3ชนิดนะครับก็คือมีดอกเก๊กฮวยดอกคาโมไมล์แล้วก็หญ้าหวายได้ประมาณ85ตันสดโดยที่เราก็ไปเพิ่มผ่านกระบวนการกลไกต่างๆเพราะนั้นผลสำเร็จของโครงการระยะที่2เนี่ยเราเกิดรายได้2มิตินะครับมิติแรกก็คือรายได้ที่ได้โดยตรงกับเกษตรกรเนี่ยประมาณ 5.85 ล้านบาทต่อการทำพื้นที่72ไร่บริษัทดอยคำนะครับและฝ่ายการตลาดของโครงการหลวงเนี่ยก็เอาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปต่อยอดเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้รับมาตรฐาน GAP ต้นน้ำก็ GAP เลยกลางน้ำก็คือการแปรรูปเราเริ่ม up scale นะครับจากโรงงานที่ได้แค่ความปลอดภัยระดับวิสาหกิจกลายเป็นความปลอดภัยระดับ GMP ผลผลิตที่มีอัตลักษณ์ที่ดีกว่าที่อื่นอาจจะเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของอโรมาการทำงานร่วมกับชุมชนโดยยึดความต้องการของผู้ใช้จริงส่งผลให้งานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์กับศักยภาพของผลผลิตนักวิจัยจะต้องลงเข้าไปสำรวจพื้นที่ก่อนว่าในพื้นที่นี้เขามีความต้องการเทคโนโลยีอะไรเขามีต้องการความช่วยเหลือด้านงานวิจัยอะไรงานวิจัยต้องตอบโจทย์เกษตรกรต้องตอบโจทย์ว่าสามารถลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเทคโนโลยีอย่างไร